ที่รถเมล์สุขาดีเนี่ยเปิดทริปพิเศษเล็กๆนะครับที่สุโขทัยนะมี 2-3 เป้าหมายสุโขทัยซึ่งมีที่เที่ยวเยอะของสุโขทัยเดี๋ยวคงพาไปนะครับแล้วก็ไปทุ่งเสลี่ยงสุดท้ายคืนนี้จะไปจบที่ศรีสัชนาลัยครับบ้านนาต้นจันทร์อันนี้คือสถานีรถไฟสามขั้วโลกคือจุดแรกที่เรามาลงกันครับก็ไม่รู้ว่ารถไฟยังวิ่งอยู่หรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ว่าสถานีรถไฟก็ดูเหมือนกับเจ้าหน้าที่ก็ลองดูก่อนครับอันนี้ไม่ได้ถามมันว่ารถไฟยังวิ่งอยู่หรือไม่ครับโอเคครับอากาศดีมากวันนี้ครับ10โมงไหม10โมงเป๊ะเลยแต่ไม่มีแดดเดินเดินเที่ยวในเมืองสวนฮาโลกันครับตาช่างไซเอ็กแอลไปดิใครคนนึงขึ้นมันโกง5 โลนะห้าอะไร50ใช่ไหมมันโกงไป5 โลยังมีรถวิ่งนะครับนี่แผนที่นะครับแผนที่ในเมืองใช่มันห่างกันอย่างนี้เท่านี้ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่ใช่ไหมสถานีรถไฟจะเดินไปโรงพักกับที่ว่าการอำเภอจบที่กุฏิเนี่ยจบไม่ได้ดิต้องกลับมารถแล้วก็ไปกุฏิอยากไปกุฏิฝรั่งใช่ไหมครับไปกุฏิฝรั่งแล้วคือมันอยู่ในผมว่ามันอยู่ในวัดนี่แหละอยู่ในวัดอันเดียวกันวัดอะไรอ่ะชื่อวัดสวรรคารามนะกูเกิลเอาแล้วกันไปต่อไปเดินสองที่ดีกว่าครับGPS ช่วยได้ครับตรงทางก็ถาม GPS เอาครับมาลุยแล้วครับไปดูไปเส้นบ้านเก่าด้วยมีคำถามรั้วบ้านแบบนี้กับรั้วบ้านเราไหนเก่ากันวะบ้านเราเก่ากว่าวะบ้านเรายุคไหนยุคเดียวกันยุคเดียวกับบ้านนี้นะนี่ไปดูบ้านตัวเองก็ได้เนี่ยไม่ต้องไปดูบ้านนี้นะอำเภอไม่เก่าอ้าวใครบอกที่เก่าคือปัญญานี่สถานีตำรวจตอนนี้สถานีตำรวจภูธรอำเภอสวรรคโลกครับเป็นอะไรเนี่ยรู้อะไรมั้ยข้อมูลมีข้อมูลมั้ยเราอะไม่รู้อะไรเลยปัญญาอ่านข้อมูลหน่อยครับสรุปมาข้อมูลหน่อยโอ้ยุคก่อนสงครามโลกสงครามโลกครั้งที่2เลยเหรอโรงพักเรือนทรงปัญญายุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2เลยนะสร้างปีพ.ศ.2482ขนาดกว้าง10เมตรยาว30เมตรว้าวมีใส่รองเท้าด้วยครับอันนี้คือบนโรงพักที่สร้างก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับเป็นพื้นไม้สักเหมือนที่บ้านผมเลยผมว่าไปดูบ้านตัวเองก็ได้เหมือนเนี่ยทรงเดียวกันนี่เลยแต่ว่าเป็นที่เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวชมครับไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับก็จะมีโต๊ะ10เวนมีตู้มีห้องขังด้วยใช่ป่ะนู่นห้องขังฝั่งนู้นอันนี้คืออะไรตู้เซฟไงกันเซฟเซฟนู่นห้องขังนี่ตู้เซฟโอเคครับก็เป็นเรือนปัญญาที่อายุ100ปีนะฮะก็จะ100ปี10เวนมาแล้วครับ10เวนมาแล้วในตู้โชว์มีอะไรบ้างนะครับราชกิจจานุเบกษาใครจะมาอ่านนะโอ้มีเบี้ยมีอุปกรณ์ต่างๆนานามีขวานเงินโบราณนะให้มีวิสามันไว้เบสเสืออะไรไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกมันจางนายกป่วนอ๋อนี่ไงนี่รูปสมัยโบราณเนี่ยไอ้รูปอาคารเนี้ยมีแสดงว่าเขาบิ้วเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโหตู้เซฟทำไมต้องขังตู้เซฟไว้ในกรงด้วยยกไม่ไหวแล้วนะเนี่ยหักบึ้งเงินคือ อ๋อยิงแข็งอันนี้เครื่องสื่อสารนะเม็ดพวกวิทยุอะพวกวอไม่มีปืนโบราณด้วยยังเก่าอ่ะนี่โทรศัพท์สมัยยุคไหนไม่รู้เลยสะท้อนว่ะใกล้หน้าต่างบ้านเราจริงกันก็ได้
พิมพ์ดีดนะครับผมมันยังทันเรียนนะพิมพ์ดีดปืนไม่เห็นว่าเงาสะท้อนวะปืนไอ้นี่นกหวีดไอ้เพชรไอ้นี่เจ๋งว่ะนกหวีดเนี่ยใช่ป่ะหวีดโบราณเฮ้ยเอ้านี่ไงมาดิยุคมาตั้งแต่มันยังไม่ซ่อมมั้งเนี่ยเฮ้ยไปเปิดของเขาเฮ้ยเปิดด้วยนี่ไงเดี๋ยวในบอลถ่ายรูปในหลวงพระราชินีใช่ในหลวงพระราชินีในรัชกาลที่9เคยมาเที่ยวมันไม่ใช่ชุดเหรอใช่นี่มันเขาถ่ายคุกเขาถ่ายนักโทษนี่ไงนี่เขาไม่เขียนนะข้อหาหน้าตาดีเขาให้ถือนี่ไงข้อหาหน้าตาดีแล้วเขาเยี่ยมชมในคุกครับเขาก็ทำใหม่เขาตีใหม่หมดแล้วของเก่าไม่เป็นแบบนี้หรอกสมัยเป็นทหารเนี่ยเข้าคุกบ่อยครับสองเข้าคุกไปแล้วไห่มาทำอะไรในคุกวะโอ้ขี้กระเยี่ยวนะโอ้โหพระเจ้าช่วยอันนี้ตรวนนี่ถ้าแค่กูเอาเนี่ยแค่กูล็อกมึงนะมึงก็ออกมาแล้วแข็งผู้ต้องหาในคดีเฮ้ยเพิ่งสังเกตนี่ใช่ได้ปะวะดูนี่เฮ้ยดูสวิตไฟดิอาคารแห่งนี้ได้รับรางวัลนะครับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตย์อ๋อศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นเอ้า59มันกี่ปีนี่เองนี่รูปถ่ายอย่างอาร์ตเลยเบสรูปถ่ายที่เขาได้รับรางวัลนี่ไงมันเป็นย้อนยุคเห็นไหมเบสนี่คือไซเรนโบราณเนอะหมุนมันหมุนแรงมากนะเดี๋ยวดังไอ้เนี่ยเสียงเหมือนแล้วกล่องนมยัดล้อจักรยานแล้วปั่นพอไอ้โอ้มันดังนี้มันวอเงี้ยนะโอ้เทคโนโลยีแม่งเอามาจากตอนเด็กๆที่เอาก็ได้ไงกล่องนมยัดล้อจักรยานไงอันนี้ชัดเลยเนี่ยอันนี้อย่าบอกนะเนี่ยทางดับเพลินจะทำอะไรได้มันได้ไงโอ้โห2503เหรอก็ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเครื่องไทยนะครับหน้าตายังโหดอ่ะมีอะไรน้ำตาลปี๊บด้วยอันนี้ชื่อวัดอะไรนะสวรรค์แล้วนะเบสนี่แหละวัดกลางจำได้แค่ชื่อวัดกลางอุศราครับเจอทัวร์เด็กน้อยด้วยนะครับเทียบเลยอันนี้คือเป้าหมายหลักที่เรามานะครับเขาชื่อว่ากุฏิฝรั่งนะไปดูด้านในกันประวัติศาสตร์ความผิดพลาดในอดีตมีไว้ให้เราเรียนรู้เพื่อไม่ผิดพลาดซ้ำสอง